ตอนนี้ข่าวที่หลายคนสนใจนั่นก็คือข่าวการเสียชีวิตของชาวต่างชาติทั้งหมด6รายที่เสียชีวิตในโรงแรมใจกลางเมืองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะโดยทั้ง6คนเนี่ยเสียชีวิตนะครับด้วยการรับประทานยาพิษไปแล้วสารที่ตรวจเจอณขนาดนี้เลยยืนยันชัดเจนออกมาจากทางโรงพยาบาลจุฬานะครับนั่นก็คือสารไซยาไนด์ทีนี้เนี่ย1ในผู้ที่เสียชีวิต1ใน6นี่แหละนั่นก็คือผู้ที่วางยาเองโอ้ก็คือวางเองแล้วก็ตุยเองไปเลยนะตำรวจเนี่ยมีการแถลงนะครับถึงรายละเอียดปมที่คาดว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการร่วมทุนต่างๆนานาคาดว่าจะเป็นการชักชวนการลงทุนนะครับโดยจะมีความสัมพันธ์เนี่ยของทั้ง6คนเนี่ยนั่นก็คือเขาก็จะมีคนที่เป็นสามีภรรยาที่เป็นคนสัญชาติเวียดนามถูกชวนลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็จะมีนายหน้าเนาะที่เป็นผู้ร่วมลงทุนนะนายหน้าโดยทั้งหมด6คนเนี้ยเขามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแต่จะมี1คนที่เอ๊ะอะไรยังไงนั่นก็คือช่างแต่งหน้าก็คาดว่าจะถูกชักชวนให้มาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็อาจจะชักชวนให้แบบไปชักชวนคนอื่นต่อแบบรู้จักเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยชื่อดังเนาะคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นสามีภรรยาที่อ้างว่าเงินลงทุนดังกล่าวเนี่ยจะไปถูกสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นโดยเหตุเนี่ยมาเกิดที่เมืองไทยเพราะเขาคาดว่าเขาจะไปเจรจากันที่ญี่ปุ่นเนาะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเดินทางก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวในประเทศไทยซึ่งหลักๆเลยอ่ะปัญหามันคือต้องมาเคลียร์กันแล้วเพราะว่าไอ้โรงพยาบาลที่เอาเงินไปลงทุนที่จะไปสร้างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นสักทีนึงนึกออกไหมทีนี้ก็เลยเกิดมาเป็นปมนี้แหละโดยสารนะครับที่เขาใช้เนี่ยอย่างที่ผมเคยแถลงเคยบอกไปอ่ะเนาะก่อนก็คือสารไซยาไนด์แต่ทีนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการใช้เนี่ยว่ามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันใช้ระยะเวลาหลักนาทีอะแล้วก็เสียชีวิตเลยทันทีโอ้ตามนี้แหละเดี๋ยวรายละเอียดมันก็จะค่อนข้างขี้คายขึ้นเรื่อยๆนะ